สวัสดีครับคลิปนี้ครับเป็นคลิปของโอ๊ตออนไลน์แล้วเรามันจะมาแตกฉานนะครับจากการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์คีย์เวิร์ดเพื่อหาของขายสินค้านี่คือยังไม่ต้องเอาลองเทลคีย์เวิร์ดนะเดี๋ยวให้มันได้คีย์เวิร์ดก่อนแล้วค่อยไปต่อยอดลองเทลคีย์เวิร์ดนะครับจากคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ผมเอาเกี่ยวกับพวกชาวเวอร์นะครับนี่ชกบุสึนะครับมาขายเนี่ยผมก็เจอว่าผู้ขายคนนี้เขาใช้คีย์เวิร์ดคำว่าชาวเวอร์ครีมนะครับชาวเวอร์ครีมเนี่ยเราก็คิดแล้วเออเฮ้ยใช่ทีนี้มันต้องเป็นดีแน่ๆเลยอะไรประมาณนี้แล้วก็ไปวิเคราะห์แอดเวิร์ดด้วยจริงๆกราฟชาวเวอร์ครีมก็ไม่ได้น่าเกลียดนะครับในแอดเวิร์ดเนี่ยนะครับเทรนด์มันก็ขึ้นมาประมาณ 40,000 แต่ดูเหมือนจะเยอะใช่ไหมแต่เพื่อนๆผมก็ฉุกคิดได้ว่าเอ้ยเราก็มี Jungle Scout Keyword Scout นี่เราลองเอาชาวเวอร์ครีมเนี่ยลองไปเซิร์ชดูผลจริงๆแล้วว่าคนอเมริกันนะครับเสิร์ชชาวเวอร์ครีมน้อยมากแต่ที่ผมได้คีย์เวิร์ดมาก็คือ body wash ซึ่งถ้าใครแบบเหมือนคุณไป copy มาจากเอ้ยคนนี้เขาขายได้เขาขายด้วยคีย์เวิร์ดอะไรมันอาจจะไม่ได้ขายออกด้วยคีย์เวิร์ดชาวเวอร์ครีมก็ได้นะแล้วพอผมได้ body wash ในนี้มันบอกแล้วครับ body wash เนี่ยมีคนหาทั้ง 200,000 คนเออมันฉุกอะไรได้ไหมแล้วก็ลองไปซิไปเช็คซิคีย์เวิร์ดนะครับถ้าเป็น body wash เนี่ยหลักล้านครับล้านห้าเลยครับเห็นไหมฮะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปหา long tail คีย์เวิร์ดของ body wash โผล่มาเพียบเลยเห็นไหมมี form men form woman woman ได้คีย์เวิร์ดเพิ่มอีก lot ก็ได้เห็นอะไรไหมครับอันนี้เนี่ยมันจะมีเจลละแต่นั่นแหละผมก็อยากพลิกแพลงครับเพราะว่าขาย ebay.com บางทีก็มีคนอังกฤษมาซื้อนอกจากเราได้body wash แล้วพอคนอังกฤษเซิร์ชเข้ามาครับมีจากไอ้นั้นที่เห็นแต่บางทีคุณไม่ฉุกคิดฝรั่งอังกฤษเนี่ย body wash ไอ้อเมริกา body wash แต่คนอังกฤษเซิร์ชเยอะสุดก็คือ shower gel คนอังกฤษก็มีสิทธิ์มาหาของบน ebay.com ก็ได้ครับเพราะฉะนั้นคือ shower มันซ้ำกับ shower cream อยู่แล้วไม่ต้องใช้แต่ผมได้อีกคำหนึ่งคือคำว่าเจลเพื่อไปหา long tail keyword เห็นอะไรไหมครับและเนี่ย long tail keyword เพื่อจะได้ for men เนี่ยคำว่า men คำว่า woman คำว่า lot อันนี้ lot แน่นอนเพราะเราขายเป็นไงเป็น lot ต้องเก่งภาษาอังกฤษไหมครับถ้าคุณมีเครื่องมือดีๆอะไรพวกนี้วิเคราะห์ได้ทั้งเทรนด์บอกจำนวนตลาดใหญ่ตลาดเล็กนะครับถือใครทำ Amazon ด้วยแชร์เครื่องมือผมไปด้วยตัว Jungle Scout นี่บอกเลยว่าแพงมากนะครับต่อปีเนี่ยหลายหมื่นบาทแต่โปรของผมเนี่ย5ปีนะฮะรวมทั้งเครื่องมือตอนนี้โปรนะถ้าเรียนควบนะ5ปีนะครับ 5,000 บาทเท่านั้นคุณได้ทั้งเครื่องมือหาคีย์เวิร์ดแบบ eBay หาเครื่องมือคีย์เวิร์ดแบบ Amazon 5ปีทั้งที่ปีนึงเนี่ยถ้าเกิดคุณสมัครเองเนี่ยเฉียดแสนนะครับค่าเครื่องมืออย่างเดียวไม่จำเป็นต้องเก่งภาษาอังกฤษก็ได้ครับแต่คุณจะได้คีย์เวิร์ดเพื่อไปต่อยอดในการขายสินค้าบน eBay อีกมากมายมหาศาลครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆนะครับที่แชร์เครื่องมือผมแล้วนะครับเนี่ยลองเล่นอย่างเงี้ยเอาสับลงมาเช็คซิว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยใน Amazon เนี่ย Amazon นี่คนเสิร์ชเยอะกว่าเนี่ยนะเขาใช้คีย์เวิร์ดคำว่าอะไรหรือที่ Amazon อังกฤษนี่ชัดๆไอเนี่ยนะบอกเลยว่าชัดกว่าคีย์เวิร์ดไอ้ Jungle ไอ้มีให้คีย์เวิร์ดแพลนเนอร์อีกเพราะคีย์เวิร์ดแพลนเนอร์เนี่ยมันบางทีมันไม่ได้เรียงกันเราต้องมานั่งจับแต่มันก็มีอยู่ในนี้แหละ body washแต่บางทีเราไม่ได้นั่งจับแต่ว่าในข้อดีของไอ้จังเกิลเนี่ยมันบอกถึงปริมาณแบบเน็ตๆเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะวันนี้นะถ้าคุณขายชาวเวอร์ครีมนะครับผมแนะนำเลยเพิ่มเจลอีกคำหนึ่งแล้วก็ body wash จะเป็นของฝั่งคนอเมริกันนะครับมันก็มีคนไทยบางคนนะผมก็ไปเสิร์ชมาแล้วแหละมันก็เห็นนะแต่แบบมันไม่ได้ทุกคนเนี่ย body wash นะครับมีคนเสิร์ชถึงเนี่ยไอเราคิดว่าชาวเวอร์ครีมที่ไหนได้ตลาดเล็กมากทีนี้ผมใส่คีย์เวิร์ดแค่ shower cream นี่ผมตายเลยแต่ถ้าผมมีคีย์เวิร์ด body wash ลงไปด้วยเจลลงไปด้วยหรือไปต่อที่ long tail คีย์เวิร์ดมี for men มี woman มี lot ด้วยออเดอร์ผมมาตูมเลยครับเพราะว่าอะไรเราเปิดประตูคำอื่นๆที่มันเด็ดๆดีๆอีกเยอะอ่ะลองดูกันนะครับเพื่อนๆลองวิเคราะห์คีย์เวิร์ดให้มากๆหลังจากที่คุณวิเคราะห์สินค้าแล้วนะฮะวิเคราะห์คีย์เวิร์ดวันนี้ผมเอาพวกสบู่นะครับมาให้เพื่อนๆนะครับจะได้มีไอเดียกัน
นะครับหวังว่ามันจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับเพื่อนๆที่เรียนและแชร์เครื่องมือกับโอ๊ตออนไลน์บอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆถ้าคุณเอาไปตั้งใจทำและตั้งทำเป็นจริงๆเนี่ยบอกเลยว่าโคตรง่ายเลยภาษาอังกฤษโดยที่แม่งกูไม่เก่งภาษาอังกฤษเลยนะครับทิ้งท้ายนะครับยังไงก็ฝาก Subscribe ช่อง YouTube ของโอ๊ตออนไลน์ด้วยนะฮะฝาก Subscribe ฝากกดกระดิ่งเป็นกำลังใจกับเราด้วยนะครับ